จิตค่ะแหมชอบใจเล่นกันตามมิราเคิลนะฮะอยู่ในขันน้ำใช่ครับค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นแบบสัญลักษณ์นะของเทศกาลสงกรานต์กันนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ในวันที่5เมษายนไปแล้วที่บอกว่าเป็นแค่ช่วงเช้านั่นเองช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่แหละค่ะพิธีเข้มขลังมากนะแล้วมีการครอบเสียรบรมครูด้วยนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมเลยค่ะโอเคครับThank you.
รอยยิ้มนะคะแล้วก็ได้รับทั้งวัตถุมงคลด้วยป่วยเนี่ยหรือแม้กระทั่งในโครงการของวิลล่าโคกอาหารกุศลคือชีวิตเองนะคะบัตรเก็บไว้ให้ดีๆนะคะบัตรนี้เนี่ยต้องบอกว่าครูฐาดูแลตั้งแต่รูปแบบการจัดวางบัตรเลยโอ้ยยังไม่แก่ยังเป็นยังไงรุ่นอยู่อยากจะเรียนเชิญมาร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็มาร่วมสานฝันแล้วก็สานกิจกรรมดีๆกับของโครงการของอาจารย์แล้วก็กับบิวแล้วก็พี่น้องพี่ฟิล์มแล้วพี่น้องศิลปินที่เราอยากมาช่วยเหลืออาจารย์และกิจกรรมในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะครับในฐานะศิลปินก็จะเตรียมเพลงแล้วก็เตรียมการแสดงมาร้องให้ฟังและมอบความสุขในฐานะนักร้องอย่างเต็มที่ครับที่แข็งแรงมีหัวใจที่เข้มแข็งมีสมองสติปัญญาสมาธิดวงตาเห็นธรรมอยู่แล้วเงินไหลมาทองคอให้เงินไหลมากองทองไหลมาเกยให้เลยไปถึงนิพพานเพื่อเป็นทานพลานะสืบต่อไปนะครับขอให้มีความสุขประจานและแข็งแรงครับหลังจากที่เชื่อโดยดึงใจศรัทธาครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูแลครูบาอาจารย์ดูแลอาจารย์ดูแลความศรัทธาของทุกคนให้ดีที่สุดนี่เป็นตักอย่างที่ผมให้ขอบคุณครับนายนายรักผมนะครับรักครับแล้วก็เคยเสียน้ำตาให้อาจารย์อาจารย์นั้นเดี๋ยวต้องเจอกับผมที่บินในใจนะวันหนึ่งเราต้องเจอกันแน่คนทำดีๆมีคนชอบนะพบเจอจริงผมก็เลยมาหาบอกอาจารย์ขอไลเซ็นหน่อยอาจารย์ก็เซ็นให้ผมบอกอาจารย์ถ้าไลเซ็นอย่างเงี้ยผมเซ็น
แป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับแต่ผมทำได้นะอาจารย์ทำได้ครับสุดยอดจริงใช่ไหมครับครับอาจารย์ก็เลยพ่อให้แต่ผมก็ไม่เอาไปทำมาหากินอะไรนะครับคือรู้ว่าไอ้ลายเซ็นเนี่ยมันสำหรับช่วยคนใช่ครับตั้งนั้นก็เลยศรัทธาในตัวอาจารย์อาจารย์ก็เลยช่วยผมมาทำบุญที่ต้นที่นี่ที่นั่นมาถามพี่สุเทพไปกับผมทำไมต้องใส่บุญด้วยกันขอบคุณมากอินหาตะการีนะทั้งครูบาอาจารย์ยังครูอาจารย์ยังมาปิบุญชัยยามปุถิสังสะเพเดระขอพระทาทีทีกิจังเทระสมุเวียนวิธีการปตายมังสิทธิเตโชปื้มยินดีมากนะครับนะใครไม่ได้มานี่เสียใจนั่งชมอยู่ทางบ้านเนี่ยไม่เชื่อว่าทุกคนแบบหูเสียได้เสียใจเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวงานคอนเสิร์ตเราพบกันอีกครั้งใช่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะใครที่อยากจะส่งข้อความมาให้อาจารย์อวยพรปีใหม่ไทยกันหรือว่าจะทิ้งข้อความไว้ให้อาจารย์ในวิเคราะห์เรื่องราวกันแล้วก็รวมไปถึงลุ้นด้วยนะคะสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้อาจารย์จะมอบนะคะล็อกเก็ตบรมครูพิลาภัยทั้งหมด3ท่านด้วยกันประกาศรางวัลประกาศผู้โชคดีวันศุกร์นี้รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ